สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์สมัยนี้นะครับกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากครับทำให้อุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตต้องติดตั้งกล้องกันแทบจะทุกรุ่นซึ่งคุณภาพของภาพก็แตกต่างกันไปตามสเปคแต่ที่แน่ๆนะครับภาพจะสวยแปลกแหวกแนวหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับแอปที่เราใช้ด้วยวันนี้มิสเตอร์แอปแมนจะมาแนะนำแอปสำหรับถ่ายภาพชื่อดังที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือ Camera 360หรือว่าที่เราพูดกันติดปากว่า Camera 360นั่นเองครับนอกจากจะฟรีแล้วนะครับยังรองรับทุก OS ด้วยทั้ง iOS Android และก็ Windows Phone เรามาดูความสามารถที่น่าสนใจของ Camera 360กันครับหลังจากเรียกแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็จะสามารถเข้าสู่การถ่ายรูปได้ทันทีแต่ก่อนจะถ่ายรูปนั้นมิสเตอร์แอปแมนอยากจะแนะนำเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนครับโหมดเอฟเฟกต์จะปรากฏเอฟเฟกต์ให้เลือกมากมายเช่นไลท์คัลเลอร์เห็นรูปก็รู้แล้วนะครับว่าถ่ายสาวให้สวยใสได้แน่นอนกับโหมดนี้ HDR เป็นการถ่ายภาพที่ทำให้ทุกรายละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้น Retro เป็นเอฟเฟกต์เรียนแบบภาพเก่าๆที่ถูกถ่ายจากกล้องฟิล์มGhost เป็นเอฟเฟกต์ที่ถ่ายภาพติดวิญญาณหูยดูแล้วน่ากลัวขนลุกสู้เลยนะครับ Hillhead เป็นเอฟเฟกต์ถ่ายภาพที่ทำให้คนดูหัวโตมากขึ้นลองมาดูซีนซึ่งเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ทำให้รูปถ่ายของเราเสมือนว่านำไปแปะไว้ที่ป้ายโฆษณาเลือกซีนที่ต้องการครับแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยนอกจากนี้นะครับยังมีลูกเล่นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพถ่ายดูแปลกตามิสเตอร์แอปแมนอยากจะแนะนำลูกเล่นการถ่ายภาพที่ทำให้ภาพถ่ายของเราดูเหมือนเมืองจำลองเลือกที่คำสั่ง Tilt Shift จะปรากฏแถบสว่างกลางหน้าจอโดยแถบสว่างนี้จะเป็นตัวกำหนดความชัดของภาพและส่วนที่มืดกว่าจะเบลอโดยสามารถเลือกให้เป็นแนวตั้งหรือนอนก็ได้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วกดปุ่มถ่ายภาพได้เลยยังมีลูกเล่นอีกมากมายแล้วก็สนุกสุดแนวนะครับสำหรับในแอปนี้นอกจากฟรีและก็ดีแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปโหลดกันมาใช้นะครับเวลาของมิสเตอร์แอปแมนหมดแล้วครับต้องขอลาไปก่อนพบกันตอนหน้านะครับบาย